ซอยที่จะใกล้กันก็จะมีเคนกันไกเล็กแหลมวัสดุที่เราใช้ทำก็จะมีลวดตะเกียงกลางมีเชือกเชือกต่อแล้วก็มีลวดตรงนี้เขาจะใช้ทำขาคุณแดงแล้วก็จะเก็บเชือกก่อนเชือกนี้เราก็จะใช้ขนาดสองขนาดแค่หนึ่งสองเซนก้นเสร็จทีนี้เราก็กลับมาถักฝั่งนี้ตัดกลางแล้วก็เพิ่มเชือกเข้าไปเพิ่มเข้าไปข้างละ2เซนที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาพร้อมเลยทีนี้ก็ตัดขึ้นไปคนแดงนะเราก็มาลดเชือกลดลงข้างละตัดออกข้างละหนึ่งเซนส่วนก้นของมันแดงเตี้ยวตรงข้อนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปประมาณ3-4ข้อดูว่าเตี้ยวมันแดงอยู่พออย่างเพื่อจะทำส่วนอ
ทำส่วนลำตัวของแล้วก็เพิ่มไปกลางสองเซนเพิ่มเชิดแล้วก็เพิ่มไปแล้วก็ทับเชิดที่เราเพิ่มเข้าไปก็ดึงขึ้นมาพร้อมกันในทับขั้นต่อไปจะเป็นลำตัวข้อนี้จะเป็นข้อลำตัวของมันเองตรงลำตัวนี้เราก็ถักประมาณ3ขั้น3ข้อก่อนก้นทำตัวแล้วก็อกทีนี้เราก็มาทำหัวทำหัวแล้วก็ตัดตัดให้ด้วยเดี๋ยวขนาดนี้พอเลือกเดี๋ยวขนาดนี้แล้วก็มาใส่เชือกเข้าไปใส่เข้าไปข้างละ4เส้นใส่ทับเข้าไปนี่เลยใส่ทับเข้าไปนี่แล้วก็จะทับทับเลยThank you.
ก็มันตัดเชือกนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนปะตรงนี้เราก็จะทำหนวดทีนี้เราก็มาใส่ขาขาก็เป็นรอบที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตัดประมาณเท่ากันขั้นแรกเราก็มาวางเชือกก่อนเชือกก็ใช้เหล็กตะแกรงเชือกก็จะลอยตรงนี้ที่นั่นก็ลวดที่เราเตรียมไว้ตะแคงตามแล้วก็จะให้นั่นก็ต้องสอดลวดทีนึงแล้วก็จะได้นั่นเชือกให้เป็นเส้นเล็กๆเราทำทีละขาก่อนก็ตอกเชือกกันมาไปกลางบางๆไปกลางแล้วก็พันขึ้นมาพันเชือกขึ้นมาพันลวดแล้วก็มาทำหนวดนี่
Thank you.